ับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความดันอากาศซึ่งเป็นสมบัติของอากาศอีกอย่างนึงเพิ่มเติมมาจากที่เราเรียนในชั้นประถมศึกษาซึ่งตอนนั้นเราทราบว่าอากาศเป็นสสารอย่างนึงดังนั้นอากาศก็จะมีสมบัติพื้นฐานของสสารทั่วไปก็คือมีมวลมีปริมาตรแล้วก็ต้องการที่อยู่ตอนนี้เราจะศึกษาสมบัติความดันของอากาศโดยทำการทดลองง่ายๆนะครับโดยอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาให้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นขวดปากกว้างนะครับซึ่งข้างในครูได้ติดกระดาษทิชชู่ยึดด้วยกระดาษกาวไว้นะครับเทปกาวไว้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองคว่ำขวดนี้ลงในอ่างน้ำนะครับกดลงไปตรงๆจากนั้นก็ดึงขึ้นมาแล้วลูกก็ลองตรวจสอบดูว่ากระดาษทิชชู่ที่ครูติดไว้ข้างในน่ะมันเป็นอย่างไรเอาละครับนักเรียนลองทดลองดูครับครับนักเรียนค่อยๆคว่ำขวดน้ำกดลงไปในน้ำนะครับคว่ำขวดแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงขึ้นตรงๆนะครับมืออีกข้างหนึ่งจะให้เปียกน้ำนะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับจากนั้นลูกลองใช้มือสอดเข้าไปสังเกตดูว่ากระดาษทิชชู่เป็นอย่างไรเป็นไงครับกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่มันไม่เปียกน้ำครับโอเคครับรังสรรค์เป็นไงเอ่ยกระดาษทิชชู่ไม่มีการเปียกไม่ได้ครับซึ่งโอเคครับผมอันนี้เป็นการทดลองอันแรกนะครับลำดับถัดไปก็จะมีอีกอันนึงที่ครูเตรียมไว้นะครับก็มีแก้วกับลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเอาลูกปิงปองลอยที่น้ำแล้วให้ลูกคว่ำแก้วครอบลูกปิงปองกดลงไปใต้น้ำจากนั้นลูกก็ลองใช้มืออีกข้างนึงลองหาตำแหน่งของลูกปิงปองดูว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับอันนั้นเดี๋ยวทดลองดูครับผมครับเอาลูกปิงปองวางที่น้ำใช้แก้วครอบลูกปิงปองกดลงไปในน้ำนะครับแล้วลูกใช้มืออีกข้างนึงลองหาตำแหน่งของลูกปิงปองดูเป็นไงครับลูกปิงปองอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงปากแก้วครับปากแก้วครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมครับตอนนี้การทดลองของเราทั้ง2อันก็เป็นที่ชัดเจนว่าการที่กระดาษทิชชู่มันไม่เปียกน้ำแล้วก็ลูกปิงปองอยู่ที่ปากขวดก็แสดงว่าน้ำมันไม่เข้าไปในแก้วหรือในขวดเลยทั้งนี้เพราะว่าอากาศที่อยู่ข้างในมันมีแรงดันน้ำไว้นั่นก็คืออากาศมีแรงดันนั่นเองนะครับครับนักเรียนเรายังมีอีกการทดลองหนึ่งที่เราจะพอจะบอกทิศทางของแรงดันอากาศได้โดยเราจะทดลองใช้แก้วที่เราใส่น้ำไว้แล้วเราก็จะมีฝาพลาสติกมาปิดแก้วนี้นะครับตอนนี้นักเรียนหงายมือจับก้นแก้วไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาฝาพลาสติกเนี่ยวางคว่ำลงไปแล้วลูกก็ใช้ปลายนิ้วมือกดตรงกลางไว้นะครับลูกลองค่อยๆหมุนพลิกมือลงนะครับหมุนพลิกมือคว่ำลงโดยกดไว้นะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยมือที่กดออกนะครับเป็นไงครับลูกหลังสันฝาไม่ตกลงมาครับเป็นไงพี่ชิดฝาก็ไม่หล่นลงมาเหมือนกันครับครับผมตอนนี้คำอธิบายก็คือเราคว่ำแก้วไว้ก็จะมีแรงจากน้ำกดลงที่ฝาแต่ฝามันไม่ตกลงมาก็แสดงว่าต้องมีแรงที่คอยดันฝาขึ้นคอยพยุงไว้ตอนนี้ใต้ฝาของเราก็มีแต่อากาศใช่ไหมก็แสดงว่าแรงนี้ก็มาจากอากาศนั่นเองเราเรียกว่าเป็นแรงดันอากาศแรงดันอากาศและตอนนี้ก็คือมีทิศทางชี้ขึ้นทีนี้นอกจากทิศทางชี้ขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกไหมเราก็อาจจะลองเอียงแก้วดูนะครับลูกอาจจะเอียงลองตะแคงดูยกขึ้นสูงนิดนึงครับโอเคตอนนี้ลูกก็จะเห็นว่ามันเป็นไงเอ่ยมันก็ไม่หล่นลงมาพอบอกครูได้ไหมว่าตอนนี้มันจะมีแรงดันมาจากทางด้านไหนเอ่ยด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างเนาะโอเคครับผมก็สรุปว่าแรงดันอากาศนอกจากที่จะมีแรงในทิศทางดันขึ้นแล้วก็ยังมีแรงดันด้านข้างอีก
ทีนี้เราก็จะมาลองทดลองศึกษาดูว่าไอ้เจ้าแรงดันอากาศเนี่ยมันมีทิศทางยังไงนะครับโดยอุปกรณ์ที่ครูใช้อีกชุดหนึ่งนะลูกที่ครูเตรียมมานะครับก็จะเป็นขวดพลาสติกนะครับที่ค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งลูกจับดูนะครับขวดนี้ครูตัดก้นออกเอาถุงพลาสติกมาครอบปลายที่ตัดไว้แล้วรัดอย่างรัดทับไว้รอบๆให้แน่นถุงพลาสติกนี้เราก็สามารถที่จะดันเข้าไปในขวดได้ลูกลองดันเข้าไปสิดันเข้าไปในขวดได้โอเคครับผมทีนี้เราจะทำให้มันออกมาก็ได้โดยการดึงออกมานะครับลูกเราจะดึงออกมาครับดึงออกมาโอเคหรือลองดันเข้าไปใหม่สิลูกครับดันเข้าไปใหม่ลูกอาจจะทำให้มันออกมาได้เหมือนกันอีกแบบนึงโดยวิธีการเป่านะครับไอ้ลองเป่าดูสิครับเอาละโอเคครับผมโอเคตอนนี้ครูจะให้นักเรียนทดลองโดยการดันถุงพลาสติกกลับเข้าไปในขวดนะครับนักเรียนลองเริ่มนะครับดันถุงพลาสติกกลับไปในขวดนะครับดันเข้าไปก่อนให้ลึกๆโอเคครับผมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอามือจับแล้วดึงออกมาเดี๋ยวก่อนนะครับซึ่งครูต้องการให้นักเรียนลองเปรียบเทียบแรงที่เราใช้ดึงในขณะที่เราปิดฝาขวดกับไม่ปิดฝาขวดนะครับตอนนี้ฝาขวดมันไม่ได้ปิดใช่ไหมตอนแรกที่เราทดลองทั้งหมดเนี่ยฝาขวดมันเปิดอยู่ตอนนี้เราจะมีฝาขวดมาให้นักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนลองดึงก่อนตอนนี้ลองดึงดูสิลองดึงดูสิว่าตอนนี้ยังไม่มีฝาแรงดึงเราเวลาดึงมันเป็นอย่างนี้ประมาณนี้โอเคใส่กลับเข้าไปครับใส่กลับเข้าไปตอนนี้ครูจะทดลองให้นักเรียนปิดฝาขวดให้แน่นนะครับจากนั้นเราจะทดลองดึงอีกครั้งหนึ่งโดยขณะที่ลูกดึงเนี่ยก็ให้ลูกเอียงขวดในทิศทางต่างๆอาจจะลองเอียงขวดดึงดูจับตั้งและตองตะแคงดูลองดูครับลองทดลองดูสิลูกตอนนี้เราปิดฝาขวดให้แน่นแล้วลูกลองทดลองดึงดูลองเอียงด้วยครับลองเอียงดูสิถ้าเราดึงเอียงเป็นยังไงตั้งครับตอนนี้ลูกได้ทดลองดูแล้วรังสรรค์เป็นไงบ้างครับตอนลูกดึงถ้าเปิดฝาขวดจะดึงออกมาง่ายแต่ถ้าปิดฝาขวดลงไปจะดึงออกมายากครับผมพิชิตเหรอครับเป็นไงบ้างครับผมก็ตอนเปิดฝาขวดครับดึงออกมาง่ายครับแต่ตอนปิดฝาขวดครับดึงออกมายากครับครับผมการทดลองที่มันได้ผลออกมาแบบนี้เนี่ยครูก็จะอธิบายผลการทดลองเลยนะครับว่าเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าการที่ถุงมันจะพองออกมาได้นั้นข้างในมันจะต้องมีความดันอากาศเพิ่มขึ้นมาแต่ทีนี้เราไปปิดฝาขวดไว้ดังนั้นความดันของอากาศข้างในมันก็จะมีค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่งเมื่อเราจะไปดึงมันออกมาอากาศที่อยู่ข้างนอกมันก็จะมีแรงต้านไว้แรงต้านไว้เพราะมันก็จะพยายามทำให้ถุงนั้นมีปริมาตรมีความดันเท่าเดิมตลอดเราก็ต้องออกแรงดึงอากาศข้างนอกก็จะต้านแรงที่เราดึงเป็นแรงดันของอากาศเราจึงดึงได้ยากและการที่เราเอียงไปแล้วไม่ว่าจะเอียงยังไงก็ตามมันก็ดึงได้ยากก็แสดงว่าแรงจากอากาศนั้นมีได้ในหลายทิศทางนะครับจากความรู้เดิมที่ลูกได้เคยเรียนมาเราทราบว่าความดันหาค่าได้จากแรงดันที่กระทำต่อพื้นที่ซึ่งถ้าหากว่ามีค่าแรงดันเกิดขึ้นบนพื้นที่เราก็จะเรียกว่าเกิดความดันขึ้นในกรณีของอากาศโมเลกุลของอากาศเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแล้วไปชนกับพื้นผิวต่างๆก็เลยทำให้เกิดความดันขึ้นมาโดยที่แรงดันของอากาศที่กระทำต่อพื้นที่1ตารางหน่วยเราก็จะเรียกว่าความดันอากาศนะครับครับสรุปว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คืออากาศมีความดันแรงดันของอากาศก็จะมีได้ในทุกทิศทางแรงดันของอากาศที่กระทำต่อพื้นที่1ตารางหน่วยเราเรียกว่าความดันอากาศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ครับผมเราจบบทเรียนวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ